อ่อมนะเอาเข้าจริงค่อนข้างอ่อมนะสลับเรื่องก็อดซิลล่าปะทะคอง2นะครับก็จะว่ายังไงดีคือโอเคฉากสวยใช่ยอมรับว่าฉากสวยฉากนี้ไม่ใช่โลกนะนะแต่ว่าไอ้ไม่ถือว่าสปอยเพราะว่ามันน่าจะไม่มีในภาคที่แล้วแล้วก็มีในตัวอย่างอยู่แล้วโอเคฉากสวยแต่เราว่าภาคเนี้ยหมดเวลาไปกับการปูเรื่องราวทั้งอดีตแล้วก็แบบเรื่องราวของตัวละครที่ไม่ใช่ก็สลักคงอ่ะเสียเวลาในการปูเรื่องราวไปแล้วอ่ะ 80% ของหนังแล้วทำให้พอฉากที่ต้องแบบปูเรื่องราวมาเพื่อทำให้มีฉากต่อสู้กันมันเหลืออีกแค่ 20% ทำให้ทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วพอตอนสู้กันจริงๆอ่ะมันจะงงๆด้วยเหตุผลแล้วก็สู้กันน้อยเรามองว่าถ้าคนจะไปดูเรื่องนี้ส่วนมากเขาก็คงไปดูฉากการต่อสู้หรือแอคชั่นเดือบการต่อสู้บูล้างผ่านระหว่างก็อดซิลล่ากับคองแต่ว่าคือไม่ได้บอกไม่ได้สปอยว่ามีไม่มีนะแต่ว่ามองในมุมของผู้บริโภคว่าเขาอยากไปดูอะไรเขาคงอยากไปดูการต่อสู้ระหว่างคองหรือก็อดซิลล่าหรือว่าคองก็อดซิลล่าช่วยกันไปสู้กับใครอะไรสักอย่างคงอยากมองในมุมนั้นมากกว่าแต่แบบมันน้อยไปในความคิดเรามันน้อยไปแล้วมันผิดวัตถุประสงค์ของหนังของแฟนคลับที่อยากไปดูเพราะอะไรอะไรเงี้ยน่าจะอยากดูเพราะความอลังการไหมหรือว่าคนอื่นคิดว่ายังไงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวมองว่ามันกลายเป็นหนังที่ขายดราม่าขายสตอรี่ที่เยอะไปเยอะจนลืมไปว่ามันเป็นหนังแนวไหนมันเป็นหนังแบบต่อสู้ของสัตว์ประหลาดต่อสู้ของมอนสเตอร์อะไรสักอย่างแล้วแบบถ้ามันก็เลยแบบมันกับมันดูหลวมในการต่อสู้ไปอ่ะคือแบบพยายามที่จะปูเรื่องราวของตัวละครคนนั้นคนนี้แบบปูไปเรื่อยแล้วแบบมันเยอะไปจริงๆในความคิดเรามันเยอะไปแต่ว่าถามว่าคุ้มค่ากับการไปดูไหมถ้าน้ำมุมมองว่าถ้าเราไม่ได้ไปดูหนังก็อดซิลล่าหรือเรื่องคองอย่างเงี้ยน้ำมองว่าโอเคเลยนะคือฉากมันสวยเว้ยฉากมันสวยมันโอเคเถียงไม่ได้ถ่ายทำก็ดีแต่แบบเรื่องราวปูแบบปูไป 80% แล้วท้ายที่สุดมันกับเวลาไม่พอต้องรียัดการต่อสู้ซึ่งบางอย่างก็ไม่มีก็ไม่เมคเซนส์ว่าเอ๊ะอันนี้จะทำไปทำไมอะไรจะทำแบบแล้วจะทำให้เกิดอย่างนี้ทำไมทำให้เกิดแรงถ่วงนี่ทำไมแล้วทำให้มันยากแล้วมันไม่มีเซนส์กับเหตุผลที่ต้องทำของตัวละครหลายๆตัวคือเราว่าถ้าก็อดซิลล่าปะทะคองจะไปในแนวสู้กันต่อสู้แล้วเรื่องราวมันน้อยอะเราจะโอเคกว่านี้ปกติเป็นคนดูชอบหนังดูหนังดราม่านะครับแต่ว่าคือเราไปเสพหนังเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องการฉากต่อสู้แต่อันนี้คือปูดราม่าเสร็จปุ๊บแล้วพอมันยัดทุกอย่างแล้วมันเหมือนกับเวลามันจะหมดแล้วยัดแบบไม่มีเหตุผลในการที่แบบอ้าวทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบมันดูไม่เมคเซนส์ในหลายจุดคือพอจะไปเวของดราม่ามันก็ดราม่าไม่สุดเวของสตอรี่ก็สตอรี่ไม่สุดแล้วทำให้เสียธีมของหนังไปคือแบบมันสู้กันแค่นี้หรออะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แต่ถามว่าใครอยากไปดูก็โอเคก็เราว่าก็ดีก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่ขนาดนั้นไม่รู้สึกว่าเสียดายตัวค่าตัวขนาดนั้นแต่แบบถามว่ามันอาจจะไปแบบหลุดโลกไปนิดนึงเลยไงแบบพอหลุดโลกหลุดจากกรอบเดิมไปแล้วก็พยายามปูเรื่องเยอะไปพยายามแบบเน้นสตอรี่เน้นรายละเอียดในส่วนอื่นมากกว่าการต่อสู้มันทำให้ก็แอบขัดใจนิดนึงส่วนตัวให้7คะแนนนะครับเต็ม10ไปดูในโรงได้นะครับดูในข้อดีคือภาพสวยนะไปดูภาพสัตว์ไปดูในโรง3มิติก็ภาพสวยดีนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่สปอยนะก็ไปดูเองถ้าอยากรู้ว่าเรารีวิวกันไปหรือว่าใครเห็นต่างได้แต่ว่าไม่ดราม่านะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ